โอเคในคลิปนี้เราจะมาต่อกันหลังจากคลิปที่แล้วที่เรารีวิวเรื่องของแผ่นรองเท้าแล้วนะครับ3ชิ้นนะครับวันนี้เราจะไปต่อกันที่ทรังค์ฟังแล้วก็แบ็คซีทโคเวอร์โอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่าหลังจากเอาพรมเข้าไปปูในรถ Tesla Model Y แล้วนะครับเป็นยังไงนะครับผมจะปูให้ดูเลยนะครับเริ่มจากทรังค์แมทนะครับนี่ครับนี่ครับดูความพอดีครับเห็นไหมครับแล้วก็เรามีเจาะวาล์วตรงนี้ให้ด้วยนะครับเอาไว้สะดวกเวลาเปิดนะครับนะฮะโอเคเนี่ยสังเกตว่าเข้ามุมพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะในทรังค์ฟิตพอดีหมดเลยนะครับขอบจะอัดเข้าพอดีเลยฮะแน่นแปะครับแผ่นปิดตรงนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อใครใส่หลุมตรงนี้นะครับมันจะมีขายเป็นบล็อกยางอยู่นะครับเป็นถังยางอยู่นะครับถ้าเรามีถังยางตัวนั้นเราก็ปิดตรงนี้ได้อันนี้เป็นฝาเลยถ้าไม่มีเราก็แค่วางไว้หนึ่งครับป้องกันไม่ให้ของหล่นลงไปนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับปิดปิดเอาไว้ไปนะครับจะเป็นแบ็กซีโคเวอร์ตรงนี้นะครับเปิดไฟให้ด้วยจะได้เห็นชัดอันนี้เป็นแบ็กซีโคเวอร์นะครับสังเกตว่าของเราทำโค้งอย่างนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะรับกับมุมตรงนี้พอดีนะครับบางยี่ห้อเขาจะตัดตรงตรงนี้เลยนะครับเวลาปิดลงไปมันจะลอยๆนะครับแต่ของเราเข้าโค้งได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นเทปเวลโก้อย่างดีนะครับทำให้ดึงติดกับตรงนี้อย่างแน่นเลยนะครับนี่ฮะแค่รีดลงไปนี่ฮะแล้วถ้าเราจะใช้ข้างหลังเราก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นกลางครับยึดติดแน่นนะครับแผ่นสุดท้ายนะครับเหมือนกันนะครับเป็นโค้งตรงนี้แล้วก็เป็นเทปเวลโก้อย่างดีเลยมาวางให้ตรงมุมรีดลงไปจบปิดครับนี่ครับชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้โอเคนี่ครับสวยงามพอดิบพอดีจะเห็นว่าพรมของ Tesla Salon เนี่ยครับก็เข้ารูปสวยงามมากครับแล้วก็สามารถปกป้องรถ Tesla ของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาที่ ID Line DEREKLERD เลิศนะครับ Direct เลิศนะครับติดกันนะครับหรือ0659196459นะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบพระคุณครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ติดตามช่อง2ซาพาเที่ยวด้วยนะคะ